สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับวันนี้ไปเจอของเล่นเก่านะก็แหกแพ็คออกมานะครับก็เป็นรถมีให้เปลี่ยน1ชิ้นเป็นบอดี้สีเหลืองแล้วก็ตัวรถนะครับคล้ายๆรถทามิยาจะเป็นขนาดเล็กไว้วิ่งบนรางนะก็เป็นคันสีแดงนะครับก็เป็นรถชาร์จแบตก็คือใส่ถ่าน EA 2ก้อนตรงเนี้ยแล้วก็มาเสียบนะครับเพื่อชาร์จนะครับก็โอเคนะก็เปลี่ยนจากการใส่ถ่านตัวรถเพื่อให้รถน่ะมันมีน้ำหนักเบานะครับนี่เลยก็เป็นตัวรถส่วนในกล่องก็จะมีแถมเป็นเหมือนป้ายนะครับป้ายสัญญาณไฟต่างๆนะก็ให้มาติดสติกเกอร์เองนะครับ1ชุดแล้วก็มีเป็นรางครับรางตรงที่เป็นสีแดงก็คงให้สีสันมันต่างกันก็มีรอยแพทเทิร์นคล้ายๆเหมือนเป็นหินดินอะไรแบบนี้นะก็สามารถให้มาวิ่งอยู่บนรางนี้นะครับแล้วก็มีรางโค้งมาให้นะครับเดี๋ยวผมประกอบเลยดีกว่านะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับประกอบครับประกอบนี่ทางตรงทางโค้งประกอบประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือลานแข่งรถนะครับเกือบ1เมตรนะครับก็โอเคเลยมีทางสูงทางขึ้นทางลงนะก็จะเอารถคันนี้มาลองวิ่งดูนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอติดป้ายไฟก่อนนะครับหลังจากใส่ถ่านแล้วนะครับนี่แล้วก็เอามาชาร์จนะครับก็จะมีไฟสีแดงนะผมยังไม่รู้ว่าประมาณไหนเต็มนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาติดอันนี้นะครับสติกเกอร์กับป้ายสัญญาณจราจรกันดีกว่าโอเคต่อไปก็ติดตามเสานะครับอ่ะติดแล้วกันนี่มีป้ายสัญญาณไฟแล้วให้ตรงนี้เป็นจุดออกตัวแล้วกันนะนี่ออกตัวตรงโค้งเลยขำๆนะนี่อันนี้ป้ายธงหมากรุกก็จะมี2แบบติดหน้าหลังเป็นสีแดงสีดำตรงนี้แล้วกันติดมั่วๆไปนะไม่รู้จะติดอะไรนะครับแล้วก็มีป้ายน่าจะเป็นป้ายแบบเข้าสัญญาณนะช่วงแบบเวลาอะไรแบบนี้นี่ติดแม่งตรงโค้งเลยแล้วก็ป้ายนี่ครับรถสวนกับระวังติดตรงนี้เดี๋ยวมาเทสไดร์กันดีกว่านะว่าจะวิ่งยังไงนะครับน่าจะชาร์จแต่ไม่รู้จะเสร็จหรือยังลองเทสก่อนนะกันนะครับดึงออกนี่เลยแล้วก็เปิดสวิตช์ออนตรงนี้นะครับว้าวไม่ไป เอาใหม่เดี๋ยวชาร์จแบตอีกแป๊บนึงสงสัยแบตน่าจะยังไม่เต็มนะครับก็ข้อเสียก็คือมันเนื่องจากมันเล็กฐานมันแค่2ก้อนนะครับมันเลยเก็บประจุได้ไม่ค่อยเยอะนะก็วิ่งพอคำขันได้นะครับนี่เลยนี่วิ่งไต่ไปเลยนี่นะครับความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะลองดูกันไม่รู้กี่รอบนะถือว่าเล่นเพลินๆได้นะครับหาซื้อได้ตามตลาดนัดนะอันนี้ผมไปเจอของเก่ามาได้มาราคา100กว่าบาทนะครับเล่นเพลินๆได้อยู่เพราะว่าเนื่องจากรถอ่ะมันคันเล็กนะมันก็เก็บประจุได้นิดเดียวนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวครับขำๆต้อนรับปีใหม่เนี่ยใช่ไหมถ่านเริ่มอ่อนแล้ว
หน้าเอาไปทำสีนะทำฉากนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นที่สามารถเอาไปทำไดโอรามาได้เลยนะก็ได้หลายรอบอยู่นะนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราทำเป็นบ้านเป็นอะไรแบบนี้ก็โอเคเลยนะนะครับมันก็ประกอบฉากได้นะแต่มันจะใหญ่นิดนึงเนื่องจากเนี่ยเทียบกับมือผมนะครับอ่ะดูกี่รอบลุ้นกันกี่รอบนะครับใกล้ละใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วน้ำมันใกล้หมดถังละวันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวนะครับขำๆนะวันเสาร์ช่วงนี้ก็งานเยอะเดี๋ยวจะมีอันบ็อกเกี่ยวกับหุ่นยนต์อีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นหุ่นยนต์อะไรนะไม่แน่จะเป็นบาบาทอส VS วาตารุหรือเปล่านะเดี๋ยวรอติดตามน้ำมันหมดแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ